นี่มันจะมาพูดถึงเรื่องของการคำนวณในเรื่องของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและความอ่อนไหวนะครับเรามาดูตัวสูตรก่อนนะครับสูตรก็คือว่ามูลค่าคาดหมายหรือตัว expected value เนี่ยที่ผมสรุปมาก็จะเป็น ex เท่ากับความน่าจะเป็นของโครงการ x คูณด้วยผลตอบแทนของโครงการ x เราลบด้วยต้นทุนโครงการ x นะครับหรือ prop x ลบเอ้ย prop x คูณด้วย return ลบด้วย cost project x นะครับแล้วก็จะดูตัวอย่างนะครับก็คือว่าสมมติว่าผมมีอยู่2โครงการโครงการ a และโครงการ b โดยที่โครงการ a มีค่าความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จ 50% นะครับและโครงการ b 40% ในขณะที่โครงการ a นั้นมีผลตอบแทน 10% โครงการ b 15โทษครับตรงนี้เป็นหน่วยเป็นล้านบาทนะครับ10และ15ล้านบาทต่อมาก็เป็นต้นทุนของโครงการนะครับก็เป็น3ล้านเท่ากันนะครับวิธีการที่ผมบอกก็คือว่าเมื่อมีโครงการ2โครงการแล้วมาคอมเพลกันว่ามูลค่าคาดหมายของโครงการใดจะได้รับความน่าจะถือแล้วจะอนุมัติดำเนินงานเราจะดูที่ว่าจากสูตรนะครับก็คือโครงการ A โฟกัสที่โครงการ A ก่อนคือความน่าจะเป็นของโครงการ A คูณด้วยอัตราผลตอบแทนลบด้วยต้นทุนโครงการ A ก็คือเรานำคือความน่าจะเป็นของโครงการ 50% นะครับคือ50ส่วน100คูณด้วย return ผลตอบแทนที่ได้รับ10ล้านบาทหักด้วยต้นทุนโครงการคือ3นะครับก็ได้ออกมาเป็น2ล้านบาทนะครับนี่คือโครงการ A ต่อมานะครับโครงการ B ทำเหมือนเดิมนะครับ prop B ไปคูณกับ return คือ return เป็นเท่าไหร่นะครับ return เป็น15ล้านนะครับ15ล้านอันนี้ผมเขียนผิดนะครับแล้วหักด้วย3ล้านนะครับจอกเป็น3ล้านบาทนะครับพบว่ามูลค่าค่าคาดหมายของโครงการ B มากกว่าโครงการ A เพราะว่าให้ expected value สูงกว่านะครับต่อมาเราดูโจทย์ต่อมาบ้างนะครับคือธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องการคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เขามีพนักงาน 15,000 คนโดยมีปริมาณการใช้คอมประมาณ 5,000 เครื่องนะครับคือเขาต้องการที่จะสั่งคอมเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่าจากโจทย์เนี่ยเขาให้หาค่าคาดหมายครับมูลค่าคาดหมายเป็น expected value และคำนวณค่าใช้จ่ายรายปีเป็น evidence annual cost หรือ EAC นะครับแล้วก็คำนวณหาค่าใช้จ่ายรายปีรวมนะครับก็จากสูตรนะครับ expected value ก็เหมือนเดิมนะครับค่าความเสียหายของโครงการคูณด้วยความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายนะครับเรามาดูที่ตัวแรกนะครับจำนวนคอม 5,000 เครื่องนะครับ 5,000 เครื่องเงินที่สูญเสียไปนะครับจากโจทย์เขาให้มานะครับ500นะครับแล้วคูณด้วย prop คือ 95% นะครับเราคูณไปเราจะได้เป็น475ล้านบาทนะครับต่อมาเราหาค่า EAC นะครับคือจำนวนเงินที่ลงทุนคูณด้วย CIF i 10% n เป็น5นะครับปีแรกเนื่องด้วยเงินลงทุนไม่มีนะครับใส่ศูนย์ไปเลยครับใส่ศูนย์ไปคูณกับ CRF เรียบร้อยเท่ากับศูนย์ครับส่วน total annual cost เนี่ยจะเท่ากับ475บวกศูนย์นะครับก็คือ475ล้านบาทครับต่อมานะครับดูที่ 7,000 เครื่องนะครับ 7,000 เครื่องจำนวนเงินลงทุน120ล้านบาทค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายคือ 90% นะครับก็ไปดูว่าค่า expected value นำ500ไปคูณกับ 90% นะครับได้450จากนั้นหาค่า evaluation หรือ EAC ก็นำ120ไปคูณค่า CRF ที่โจทย์กำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ย discount rate 10% n คือ5ปีนะครับเสร็จแล้วเราหาอันที่3เป็น total net cost คือนำ expected บวกกับ EAC นะครับเราทำงี้ไปเรื่อยๆจนครบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 15,000 เครื่องนะครับเราจะพบว่าที่ 15,000 เครื่องเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดนะครับเราจะสรุปได้ว่าดังนั้นค่าใช้จ่ายในการซื้อคอม 15,000 เครื่องทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดนะครับดังนั้นคณะกรรมการจึงตัดสินใจที่จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มจาก 5,000 เป็น 15,000 เครื่องนะครับต่อมาก็มีโจทย์อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือว่าสมมติว่าผมมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมา
ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจปานกลางเศรษฐกิจดีมากในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าเราจะไปทำโครงการหนึ่งโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยดูดิว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับจากจบก็ให้มาให้ปรอพมาความน่าจะเป็นมาให้มูลค่าของอาคารมานะครับวิธีการทำก็คือเราคำนวณหาค่าคาดหมายนะครับของแต่ละของแต่ละเศรษฐกิจครับเราดูที่เศรษฐกิจไม่ดีเราให้ค่าพารามิเตอร์เป็น x1 นะครับก็คือนำปรอพไปคูณกับตัวมูลค่าปัจจุบันนะครับก็ได้เป็น250ส่วนเศรษฐกิจปานกลางเรานำค่าปรอพ50ไปคูณกับมูลค่าปัจจุบันจะได้แบบเท่ากับ 1,000 ล้านบาทนะครับส่วนเศรษฐกิจไม่ดีเราก็นำค่าปรอพไปคูณกับมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะได้เท่ากับ 1,000 ล้านบาทสุดที่แล้วเราคำนวณหามูลค่าค่าคาดหมายของอาคารสุดสุขุมวิทรวมนะครับก็จะได้เป็นเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจปานกลางเศรษฐกิจดีรวมกันก็ได้เท่ากับ2,250 ล้านบาทนะครับก็คือโจทย์ประมาณนี้นะครับ